หลับสบายอยู่ครับเดี๋ยวเช้านี้ครับเรากินข้าวเช้ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่วัดป่าภูก้อนนะครับซึ่งเป็นวัดที่เดินทางออกมาจากอุดรนะครับเป็นประมาณ100กว่าโลนะครับก็ไกลอยู่นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่ครับก็คือหน้าตาของวัดนะครับสุดยอดเลยสวยอยู่วัดนี้ครับเขาก็ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านางยูงและป่าน้ำโสมครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงรอยต่อของ3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอุดรจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายครับซึ่งที่นี่ครับก็สร้างขึ้นมาในพ.ศ.2530นะครับซึ่งที่นี่เขาก็สร้างขึ้นมาครับเพื่อจะใช้ปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ป่าครับที่เสื่อมโทรมไปกว่า750ไร่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับนี่ครับก็คือข้างในนะครับนี่ครับก็คือข้างในของวัดนะครับก็จะเป็นรูปพระนอนนะครับเป็นพระพุทธรูปครับนี่ครับก็จะสวยงามอยู่ครับที่นี่ก็เป็นไฮไลท์เลยครับถ้าใครมาอุดรแล้วแถวนี้ครับก็คนจะมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่สวยดีครับที่นี่ครับนอกจากมีพระมีวัดสวยๆแล้วครับก็ยังมีวิวที่สวยอีกนะครับนี่ครับสวยมากครับวิวสุดยอดเลยสวยจริงนะครับวัดนี้ก็ต้องขับขึ้นเขามาหน่อยนะครับวิวสวยมากถ้าใครจะเอาโดรนมาบินที่นี่ครับก็ต้องขออนุญาตก่อนครับแต่ผมไม่ได้อยากมาบินที่นี่เพราะว่าเก็บแบตไว้บินที่อื่นต่อนะครับเมื่อกี้ครับเราก็ไปไหว้พระกันมาแล้วครับกลางวันนี้ครับเราก็มากินข้าวครับแถวอำเภอสังคมครับซึ่งเป็นอำเภอที่ติดอยู่กับแม่น้ำโขงครับซึ่งเป็นอำเภอเงียบๆครับตรงนั้นก็เป็นฝั่งลาวครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่วัดผาตากเสื้อครับซึ่งเป็นวัดครับที่มีสกายวอล์กอันนี้ครับจะอยู่แถวๆชุมอำเภอสังคมครับก็จะมีสกายวอล์กครับเป็นกระจกครับแล้วก็จะเห็นวิวลาวครับนี่สวยมากเลยครับขับรถมาประมาณ30นาทีครับก็จะถึงที่นี่ครับอยู่บนเขาครับนี่ครับก็คือสะพานสกายวอล์กตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นกระจกนะครับถ้าเดินไปตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเป็นผาลงไปครับ
เมื่อกี้ก็เสร็จแล้วครับก็สวยดีครับผมบินโดรนถ่ายเอาครับใช้ได้เลยครับเห็นวิวแม่น้ำโขงครับถ้าใครจะมาดูวิวแม่น้ำโขงแวะมาแถวๆนี้ครับก็มาที่นี่แนะนำครับที่จุดชมวิวสวยดีเมื่อกี้เราชมวิวไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวัดกันเลยนะครับนี่ครับอยู่ข้างบนนี้ครับในโบสถ์นี้ครับเขาก็จะมีบอกเรื่องราวครับตั้งแต่ประสูตินะครับนี่ครับตัสรูครับนี่และก็ปรินิพพานนะครับของเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับที่นี่ครับก็สวยดีครับก็เป็นโบสถ์ของวัดผาตัดเสื้อครับชมวิวเสร็จก็มาไหว้พระต่อได้ครับแล้วก็จะขึ้นมานี่ก็ทางขึ้นก็สวยเหมือนกันนะครับจะประกอบไปด้วยผ้าครับที่อุดรนะครับเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับก็เลยที่นี่นะครับก็เลยมีพญานาค2ตัวอยู่ตรงบันไดทางขึ้นด้วยนะครับ